สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูแกนเดโอลัสที่เราปลูกเอาไว้แล้วก็เจอปัญหาในเรื่องของใบเหลืองแบบนี้นะคะใบที่เขาเหลืองแบบนี้เนี่ยเกิดจากหัวของเขานะคะใต้ดินเขามีปัญหานะคะอย่างชุดนี้เนี่ยจะเป็นอีกชุดหนึ่งที่มุมเกษตรขุดเขานะคะปีที่แล้วมุมเกษตรขุดเขาตอนที่หัวเขาเนี่ยเริ่มเน่านะคะคือเราไม่ขุดเขาตามเวลาเราปล่อยให้เขาอยู่ในดินแล้วก็พอความร้อนเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็จะเน่านะคะมีเขาเน่าพอเขาเน่าปุ๊บแล้วก็เราเก็บเรามาปลูกเนี่ยเขาขึ้นเหมือนกันนะคะบางต้นก็จะเหลือแค่ครึ่งซีกนะคะเอามาปลูกเขาขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่สมบูรณ์นะคะอย่างบางต้นนะบางต้นเห็นแบบนี้ไหมบางต้นเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะเติบโตแล้วก็มีช่อดอกได้นะคะแต่ว่าบางต้นเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะมีช่อดอกได้นะคะเห็นไหมบางต้นนี่ก็คือพอเขาแตกใบใหม่ใบที่สองตอนแรกเขาเขียวนะคะพอเวลาผ่านมาเขาก็เหี่ยวแห้งแบบนี้ไปนะคะก็เกิดจากหัวของเขานะเดี๋ยวมุมเกษตรจะขุดขึ้นมาต้นหนึ่งให้พวกเราได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าหัวใต้ดินของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะขุดที่หัวนี้เลยแล้วกันนะคะหัวไหนดีที่จริงเขาเป็นไม้ที่หัวใหญ่มากนะเดี๋ยวเราจะขุดใต้ดินนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะหัวใต้ดินของเขานะอันนี้นะคะนี่จะเป็นหัวใต้ดินของเขานะเขาก็จะพูดถึงว่าเขาเน่าไหมเขายังไม่เน่านะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเห็นไหมตรงรอยตรงเนี้ยค่ะตรงรอยบริเวณนี้เนี่ยก็คือเขาเน่านะคะเขาเน่าจากตอนที่เราขุดใหม่ๆแล้วนะคะพอเขาเน่าปุ๊บแล้วก็เรามาปลูกเนี่ยเชื้อตรงนี้นะคะเขาก็จะส่งผลให้ไม้ของเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะแต่มีโอกาสที่เขาจะให้ลูกให้หลานไหมมีนะคะมีโอกาสที่เขาจะให้ลูกให้หลานแล้วก็เขามีโอกาสที่จะให้ดอกได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะไม่สมบูรณ์แค่นั้นเองนะคะหัวนี้มุมเกษตรขุดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวต้องลุ้นดูว่าถ้าปลูกลงไปเนี่ยเขายังจะมีหน่อให้เราไหมนะคะอย่างเขาจะให้ลูกให้เราไหมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ขุดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้ลูกให้เราได้เหมือนกันนะคะจะสังเกตว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาจะเน่าไปแบบนี้นะคะหัวนี้เนี่ยเกิดจากการที่มุมเกษตรไม่ขุดเขาขึ้นมาตอนที่อย่างบางทีท่านดอกถ้าใบของเขาเริ่มแห้งเริ่มเหลืองเนี่ยเราควรที่จะขุดขึ้นมาเนาะแต่ถ้าพื้นที่อากาศหนาวเนี่ยเราไม่ต้องขุดก็ได้เขาสามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็พอเวลาที่ฤดูให้ดอกเขาก็สามารถที่จะแทงขึ้นมาได้นะแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนนะคะยิ่งถ้าเขาช่วงที่เขาเหี่ยวเขาเริ่มทิ้งใบนะคะเขาล้มแล้วเราไม่ขุดเขาขึ้นมาเนี่ยถ้าหัวไหนที่เราฝังเขาไม่ลึกพอเนี่ยเขาโดนแดดเผานะคะความร้อนจะทำให้เขาเน่าแบบนี้นะคะแล้วก็พอเราขุดเขาขึ้นมาถึงแม้เขาจะเหลือซีกหนึ่งสวยๆแบบนี้เราเอามาปลูกก็จะเจอปัญหาในเรื่องของใบเขาเหลืองแบบนี้นะคะวิธีแก้ก็ไม่มีวิธีแก้นะคะเพราะว่าเขาเป็นปัญหาที่หัวของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีวิธีแก้นะคะแต่ว่าเรารอลูกของเขานะคะรอสมมุติว่าอ่ะขุดขึ้นมาอีกครั้งนึงเรารอลูกของเขานะคะอย่างตรงนี้เห็นไหมถ้าสมมติว่าเขาเลี้ยงอย่างตรงนี้เห็นไหมเห็นใบนี้ไหมใบที่เขาเกิดมาใหม่เนี่ยเขาจะไม่มีปัญหานะเขายังเขียวอยู่นะเขาเขียวอยู่แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาแก่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเชื้อก็จะมานะคะทำให้อาการเขาออกที่ใบแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะเลี้ยงหัวของเขาได้นะคะในระดับหนึ่งแล้วก็เขาสามารถที่จะเลี้ยงหน่อพวกนี้เห็นไหมหน่อข้างๆพวกนี้เขาสามารถที่จะเลี้ยงให้เขาแตกออกมาเป็นลูกเป็นหลานได้นะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่มีดอกหรือว่าบางทีถ้าเขามีดอกช่อดอกเขาก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรนะคะอย่างต้นนี้นะต้นนี้เนี่ยหัวเขาน่าจะมีปัญหาไม่เยอะเท่าต้นเมื่อกี้นะคะหัวไหนที่ยิ่งเน่าเยอะเนี่ยเขายิ่งมีปัญหาเยอะนะคะใบนี้ต้นนี้ลักษณะเป็นแบบนี้เขาน่าจะมีดอกให้เราดูได้อยู่นะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าเขาสามารถที่จะมีดอกได้ไหมนะคะส่วน2ต้นนี้เนี่ยต้นนี้เนี่ยน่าจะมาจากหัวนี้นะคะต้องดูเดี๋ยววันหลังรอให้เขาโตรอให้เขาทิ้งใบแล้วมุมเกษตรจะขุดขึ้นมานะคะบางทีเนี่ย
ถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากเนี่ยฟากที่เขาสมบูรณ์มากๆเขาก็จะไม่มีปัญหานะคะแต่อีกฟากหนึ่งที่เขามีเชื้อเน่าเขาก็จะมีปัญหานะคะแล้วก็ทางที่ดีถ้าเกิดว่าตอนที่เราขุดเขาขึ้นมาแล้วก็หัวไหนที่เขาเริ่มเน่าเนี่ยให้เราแยกออกนะคะอย่าเอามาปนกันเดี๋ยวเขาจะลามนะคะก็พาเพื่อนๆมาดูปัญหาการปลูกกันเดโอลัสนะคะแล้วก็ใบเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ปัญหาที่เราขุดหัวเขาขึ้นมาแล้วเขาเน่านะคะเราสามารถเอามาปลูกได้ไหมนะคะแล้วปลูกแล้วจะเป็นยังไงก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเนาะใครที่เจออาการใบเหลืองแบบนี้ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าหัวเราอาจจะเน่านะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อหัวกันเดโอลัสมาปลูกนะคะลองเช็คที่หัวของเขานะถ้าหัวของเขามีจุดที่นิ่มๆเน่าๆเนี่ยให้เราแยกออกไปปลูกอีกที่นึงเนาะเขาจะได้ไม่ลามแล้วก็ถ้าเกิดเราปลูกไปสักพักแล้วหัวเขาใบของเขาเป็นสีเหลืองแบบนี้เนี่ยให้รู้ไว้เลยนะคะว่าในหัวของเขาเนี่ยมีปัญหาแล้วนะคะเขาเน่าแล้วนะคะก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงจะมาทำคลิปเกี่ยวกับกันเดโอลัสอีกทีนึงนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ